ับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 487-7724มักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาไปสุดท้ายแล้วเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ช่วงนี้มาดูเอสเอกันเบียร์ช่วยตัดสินใจหน่อยครับไปจองFord Ranger 3.2 Wildtrak ครับแต่ไม่รู้จะเอาสีอะไรดีช่วยพี่ช่วยเลือกให้หน่อยครับอะไรนะไม่รู้จะเอาสีอะไรดี Wildtrak 3.2 ครับตัวท็อปครับแล้วผมจะรู้มั้ยเนี่ยให้เลือกคนละสีครับไม่คนละสีบอกมาครับสมมติเราช่วยเลือกแทนหน่อยผมแนะนำก็นะฮะถ้าอย่างเงี้ยไปดูหมอให้ดูสีถูกชะโลก่อนดูสีถูกชะโลก่อนดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาที่ชอบแต่ละคนดีกว่ามันมีจริงๆมันมีอะไรไวแท็กมันมีไม่กี่สีเลยก็จะมีขาวดำแล้วก็ฉูดฉาดครับสีออกส้มนะฮะขาวดำใช่ครับขาวดำแดงไอ้มันไม่แดงมันส้มถ้าแดงมันเป็น XLG ฮะส้มผมก็ว่าสีส้มนะแต่มันก็เยอะอ่ะมันเกิดไปหมดใครก็ขับสีส้มถ้าจริงแล้วฉีกหน่อยก็เป็นขาวเป็นดำก็ได้นะชั่วโมงนี้นะเพราะว่าตอนที่มันออกใหม่ๆตั้งแต่ตัวก่อนทีซิกก่อนมาได้เชนอ่ะสีส้มมันขายดีมากเลยสีเดียวเลยไวแท็กเนี่ยวิ่งกันเกือบแล้วก็เริ่มมีผมสังเกตว่าพอช่วงคาบต่อที่เป็นตัวมาได้เชนเริ่มมีคนออกสีดำมาบ้างแต่สีขาวน้อยเพราะว่าสีขาวคนไม่ซื้อเพราะว่าคนกลัวว่าจะเป็นเหมือนรุ่น XLT ธรรมดารุ่นล่างตัวล่างแต่ผมมองอีกมุมตอนนี้นะส่วนตัวนะคือถ้านับวันนี้ยังไงมันเห็นอยู่แล้วรถมัน Wildtrak เนี่ยมันมีตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่มันไม่เหมือนชัดเจนแล้วชัดเจนอยู่แล้วเป็นสีขาวแล้วก็มาแต่งผมเห็นหลายคันทำสวยตัดดำก็ดุเลยนะฮะก็ใช่ก็ได้หมดแล้วแต่ชอบแต่สีส้มมันก็ยอมรับมันก็เยอะจริงๆอ่ะใครก็สีส้มหมดเกลือนเดินถ้าไปจอดห้างกลับมาขึ้นรถต้องกดรีโมทดูตกลงรถคันไหนแล้วเหมือนกันเด๊ะเลยจอดนะอ่ะมาดู SMS หน้าจอกันบ้างครับครับอเมล่าอ้าวนี่อะไรวิโก้แชมป์4ประตูยกสูงท้ายแข็งใส่ชกเลยดีครับอยากได้นุ่มๆนะอยากได้นุ่มๆยกสูงยกสูงขนาดไหนอ่ะน่าจะเป็นตัวพีลันเนอร์หรือเปล่าฮะอ๋อหมายถึงอ๋อตัวพีลันเนอร์ตัวสูงใช่ไหมแนะนำไอรอนแมนโฟมเซลครับจบข้างหลังวาวคอมฟอร์ตนะฮะโอเคเลยสี่ต้นนะไม่ใช่ไปใส่แต่คู่หลังแบบคนที่ถามเมื่อกี้นะโชว์เขาทำมาจริงๆแล้วมันเปลี่ยนสี่ต้นแล้วมันจะแมทช์กันทำให้รถเฟิร์มขับดีไม่ใช่เปลี่ยนข้างหน้ายี่ห้อข้างหลังยี่ห้อนึงก็ย้วยกันไปจริงๆไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำอย่างนี้มีเมืองไทยเมื่อก่อนยอมรับกันว่าไอ้พวกโชคที่เป็นอัพเตอร์มาร์เก็ตโชคแต่งโชคอะไรพวกนี้ไม่มีตัวแทนในบ้านเราเมื่อ10 20ปีสมัย20ปีก่อนใช่มั้ยหรอเราต้องไปซื้อของเก่าญี่ปุ่นมาแล้วอันนี้ใส่ได้ใส่ไม่ได้ตัดหูโชคเชื่อมมันทำมาแล้วเลยเพื่อให้เราได้ใส่ใช่มั้ยแต่ปัจจุบันมันมีเยอะแยะทำไมต้องไม่ต้องทำอย่างนั้นใส่เหมือนกันเลย4ต้นรุ่นเดียวกันน่ะเฟิร์มที่สุดแล้วเขาออกแบบมาสำหรับรถรุ่นนั้นอยู่แล้วครับมาดูถามถึง W203 ครับเขาบอกเป็นตัว2ประตู4230น่าใช้มั้ยครับ203นี่เป็นตาถั่วใช่ไหมฮะตาถั่วครับก็จริงๆแล้วรถมันแปลกนะกับตัวนี้รถมันแปลกแล้วก็น่าใช้นะครับก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องตัว200นะฮะ230คอมเพรสเซอร์นะครับตัวถามว่าแล้วแอปใช่ไหม203ใช่ไหมใช่ใช่ก็น่าใช้อยู่นะครับท้ายจะตัดใช่ไหมท้ายตัดนะฮะก็น่าใช้ตัวนี้แต่ว่าอนาคตเนี่ยน่าจะอนาคตน่าจะเป็นรถที่น่าเก็บมากกับตัวนี้นะครับเพราะว่าในเมืองไทยน้อยมากรถบ้านเรามันน้อยไม่ค่อยมีนะฮะข้อเสียของเขาก็คือในเรื่องของถ้ามีการอุบัติเหตุนะฮะต้องทำสีทำตัวถังโดนชนท้ายนี่โดนชนท้ายนี่ก็คือต้องทำใจหน่อยท้ายมันท่านคนผู้ชมนึกภาพไม่ออกท้ายตัดแหละตัดฮะตัดท้ายตัดเลยตัดหัวเลยท้ายตัดเลยมันจะแล้วสองประตูดูแบบเป็นฮาร์ดแบ็กครับเป็นฮาร์ดแบ็กเพราะว่ามาทำสวยนะแล้วราคามันถูกมากเลยนะครับปัจจุบันเหลือทันเท่าไหร่นะก็300,000นิดหน่อยถ้าหารถเจอนะ300,000กว่าสวยๆก็ไม่เกิน400,000นะเอาสวยๆยุคกิฟต์เลยโอ้โหเกิน400,000นะอยู่ที่ว่าไปเจอมาราคาไหนอย่างแรกเช็คก็คือคอมเพรสเซอร์ดังใช่ไหมคอมเพรสเซอร์ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ซ่อมได้แล้วเดี๋ยวนี้ซ่อมได้หมดแล้วครับไม่มีอะไรก็คือรุ่นนี้ก็คือจุดด้อยก็คือเรื่องของตัวท้ายบอดี้พาร์ทเท่านั้นเองครับเรื่องบอดี้พาร์ทตัวท้ายฝากระโปรงท้ายประตูหลังอย่าไปอย่าชนหนักแล้วกันหาอะไรยากหน่อยยังไงก็คอยมองกระจกหลังเอาไว้แล้วกัน
บนหน้าจอครับเบนซ์ GLE ครับซื้ออะไรที่ไหนครับนอกจากศูนย์นอกจากการเบิกศูนย์ครับยังใหม่อยู่นะ GLE จริงจริงแล้ววัดโสมมันก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่าจะต้องมีการสั่งได้บางตัวใช่บางตัวหรือว่าเป็นของเชียงกงทีนี้ว่าจะเอาอะไรตรงไหนอะไรอะไรจะสั่งอะไรเอารายละเอียดก่อนนิดนึงเชียงกงก็รถยังใหม่อยู่นะครับหมดวารันตีแล้วเดี๋ยวหรือเกรนะฮะหรือว่าซื้อรถเป็นรถเกรเป็นรถเกรเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นของมือสองนะก็มีฮะเชียงกงบางพีนะครับเชียงกงบางพีก็พอมีเข้าไปซอย5เลยครับซอย6ครับไอ้ซอยที่ซอย6ซอย6ฮะที่มีหัวขายคูโบต้าซอย6ที่มีหัวตัดเบนซ์เยอะร้านนั้นเลยมีข้อนี้น่าสนใจเขาถามว่าราคาไส้กรองน้ำมันดีเซลของเบนซ์ตัว250 CDI เนี่ยครับ 6,000 กว่าบาทผิดปกติไหมครับ 6,000 กว่าบาทไม่ผิดปกติเบิกศูนย์นะเบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์ก็คงเป็นราคาที่นานๆเปลี่ยนทีนึงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเพราะว่าในเรื่องของตัวกรองนะครับที่ทั่วๆไปครับที่เขาขายกันอยู่ข้างนอกนะฮะข้างนอกก็เป็นกระดาษเป็นกระดาษที่ต้องบอกว่าอัดขึ้นรูปมาพวกนั้นเวลาวิ่งเร็วๆแล้วมีผลมากเลยนะอ๋อมีย่นมียุบนะฮะครับในช่วงที่ใช้ไปประมาณสัก 4-5,000 โลเนี่ยแล้วก็มีการเรียกว่าใช้ความเร็วสูงนะครับน้ำมันแรงดันต้องบอกว่าเพชเชอร์แรงดันเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ปั๊มแล้วใช้เป็นตัวเพชเชอร์แรงดันโอ้ดันจนเรียกว่ากองเป็นเกลียวฮะกองกระดาษเป็นเกลียวถ้าเป็นของเทียมนะฮะแล้วก็อาการดับนะฮะดับแล้วก็จอดสตาร์ทติดใหม่ก็ติดนั่นแหละครับคือพวกกองกองดีเซลทีนี้เขาถึงต้องเบิกของแท้ใส่นะฮะจะดีกว่าราคาจะสูงนิดนึงนะครับราคาเนี้ยครับราคาประมาณนี้ฮะอาจจะไม่มีส่วนลดนะครับถ้ามีส่วนลดก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณสัก 5,000 กว่าบาทนี่อีกข้อนึงครับพี่เอกครับถามเรื่องจุดสีข้างยางแก้มยางเนี่ยนะฮะถ้าใส่ไม่ตรงตำแหน่งตามสเปคเนี่ยนะครับจะมีผลหรือเปล่าจะมีผลไหมคือวันนั้นพี่อธิบายไปแล้วใช่ไหมเรื่องจุดสีข้างยางก็จะมีจุดแดงจุดเหลืองก็คือเป็นจุดที่แนะนำให้ใส่ตรงกับตัวจุ๊บนมนะครับเป็นการจับคู่กันหมายความว่าคือผู้ผลิตยางรถยนต์เนี่ยในการผลิตนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบยางก่อนจะขายนะครับก่อนจะส่งจะมีการทดสอบว่ายางเส้นนี้สมดุลไหมถ้าไม่สมดุลปุ๊บเอาออกไปแก้ไขหรือว่าทำลายนะครับหรือว่ารีไซเคิลใหม่แต่ยางที่ผ่านมาตรฐานเนี่ยก็จะมีการวัดว่าจุดไหนเป็นจุดหนักจุดเบาเสร็จแล้วเขาก็จะแต้มสีแต่ว่าในการทำตรงนี้ไม่ได้มีทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะฮะจะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นเองที่ทำออกมานะครับซึ่งมันจะง่ายต่อผู้ที่เป็นดีลเลอร์หรือว่าร้านค้าในการนำไปประกอบเข้ากับตัวกระทะล้อนะครับให้ตรงตามตำแหน่งในกรณีที่เราเจอจุดหนักกับจุดหนักด้วยกันเนี่ยสมมุติเราไม่ได้มาร์กไว้แล้วตำแหน่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนักกับจุดหนักมาเจอกันอย่างเช่นจุดหนักของล้อกับจุดหนักของยางมาเจอกันทำให้เราต้องถ่วงก้อนถ่วงหรือตะกั่วถ่วงหนักมากเยอะมากมันอาจจะถ่วงไม่ลงด้วยถ้าสมมติใช้ความเร็วสูงนะครับรถรุ่นนั้นแต่พอเรามาจับคู่ระหว่างจุดเบากับจุดหนักมารวมกันปุ๊บมันทำให้เกิดความสมดุลแบบสแตติกนะฮะหมายความว่ามันช่วยทำให้การถ่วงเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสมดุลพื้นฐานได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการถ่วงอยู่ดีนะครับถามว่ามีผลไหมถ้าร้านถ่วงเจ๋งก็ถ่วงอยู่ไงครับอย่างที่พี่เอ็กบอกถ่วงอยู่แต่ก็อาจจะเยอะนิดนึงมันไม่เห็นอยู่แล้วนะก็วิ่งไม่สั่นนะแต่ว่าไหนตะกั่วหลุดไปก็เรียบร้อยไปแล้วขีดมันจะไปสีกับแผ่นกันความร้อนของจานเบรกอะไรถ้ามันหลุดไปใช่ไหมฮะใช่ทีพวกนี้แล้วมีเสียงดังอีกครับนั่นแหละถ้าเกินไปดีที่สุดก็คือก็ดูนิดนึงร้านค้าก็ใส่ให้มันเขาทำมาให้แล้วถ้ารุ่นไหนมีก็ใส่มันตรงใส่ตรงอ่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ